4 3 2สวัสดีครับพบกับเดอะขุนเขาคลิปนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาดูนกกันนะครับคุณเคยดูนกไหมลูกคุณเคยดูไหมดูอ่ะเวลาเรามาป่าใช่ไหมมาแคมปิ้งอะไรเงี้ยเราไม่มีไม่รู้ทำกิจกรรมอะไรดีเวลาเข้ามาป่าใช่ไหมไปเดินเทรลเล่นน้ำตกข้าวทำอาหารคุกกิ้งกางเต็นท์เสร็จแล้วเนี่ยกิจกรรมฆ่าเวลาที่ดีมากๆนะแล้วได้ความรู้ได้สมาธิต่างๆในแล้วก็สอนลูกสอนเด็กเนี่ยให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยู่ในป่าเนี่ยรักธรรมชาติด้วยดีมากๆตอนป้าเบสเด็กๆเนี่ยแล้วก็มาแบบ7-8 ขวบอะไรเงี้ยคุณพ่อก็สอนคุณปู่สันติอ่ะก็สอนให้ดูนกแล้วก็ได้วิชาดูนกมาตั้งแต่เด็กนะครับคราวนี้เราจะมารีวิวให้ดูว่าดูนกอ่ะทำยังไงเริ่มยังไงถ้าคุณเป็นมือใหม่เลยนะดูนกทำยังไงบ้างหนึ่งคุณควรจะมีอะไรบ้างหนึ่งควรจะมีหนังสือนกก่อนเล่มนี้นะเป็นเล่มที่คนไทยทำเองนะทำมาแบบน่าจะไม่ต่ำกว่า30 ปีละ30-40 ปีเป็นเล่มที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็อัปเดตเกือบตลอดนะมันจะมีนกใหม่ๆตลอดเขาชื่อว่า Bird of Thailand เห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่ Bird of Thailand นะครับโดยชื่อนกเมืองไทยใช่อันนี้เป็นเล่มอัปเดตอีกเล่มนึงนะของ Bird of Thailand เนี่ยนกนะนกเมืองไทยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยนะอันเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษล้วนๆเลยแต่เล่มเนี้ยจะเป็นภาษาไทยดีมากๆเลยนี่ครับภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นท่านใหม่ๆเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้แหละทำไมต้องมีหนังสือนกทำไมใช่ไหมเพราะว่าในหนังสือนกเนี่ยจะมีนกในเมืองไทยทั้งหมดที่เคยเจอมาซึ่งในเมืองไทยเนี่ยมีทั้งหมดเท่าที่เคยเจอมาเรื่องประมาณ900 กว่าชนิดตอนนี้จะถึงพันแล้วก็ได้เพราะจะมีนกที่บางประเภทที่มาปีเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลยนานๆมาทีอะไรเงี้ยครับก็วิธีดูนกเนี่ยพอเราดูเสร็จแล้วเราไม่รู้ไงว่านกชื่ออะไรประเภทไหนเพราะนั้นเราต้องซื้อหนังสือนกมาเวลาเรามองเนี่ยมองนกใช่ไหมอ๋อนกเป็นประเภทนี้ประเภทนี้อุปกรณ์ต่อมาคือกล้องส่องทางไกลอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไบน็อกคูล่าคือกล้องสองตามองเงี้ยมองเงี้ยแนะนำให้กำลังขยายเนี่ยอยู่ที่ 8x ถึ10x ประมาณนี้มากเกินไปก็ไม่ดีเดี๋ยวเวียนหัวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันก็เริ่มอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 7,000 ขึ้นไปจนถึงหลายหมื่นเพราะนั้นแนะนำอยู่ที่คุณภาพกลางๆที่ว่า10,000 กว่าบาทเนี่ยกำลังดีเมียเนี้ยแล้วเวลาเรามองเห็นนกใช่ไหมเราก็ส่องปั๊บส่องแล้วเราก็มาจำแนกประเภทนะครับว่านกปากเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงอุปกรณ์อย่างนึงที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีคือเขาเรียกว่ากล้องส่องทางไกลแบบระยะทางไกลๆเลยเทเลสโคปเป็นคำเต็มๆนะเทเลคือไกลๆอ่ะเทเลสโคปเนี่ยเอาไว้ส่องระยะไกลมากๆอันนี้ประมาณ 8-10x ใช่ไหมอันนี้คือได้ตั้งแต่ 20-60x นะครับราคาก็แตกต่างไปลองหาดูแต่ถ้ายี่ห้อแนะนำเนี่ยก็ยี่ห้อนี้โคว่าดีมากๆนะครับมันจะเห็นแบบไกลมากสมมติว่าเห็นนกปล่อยไกลใช่ไหมเราส่องเล็งปุ๊บมันมีที่เล็งนะเล็งปุ๊บส่องแล้วก็เอ้าทุกคนมาดูกันดูไปแล้วก็เปิดหนังสือนกไปเปิดหนังสือนกไปอะไรอุปกรณ์แล้วใช่ไหมต่อมาสิ่งที่ทำต่อมาที่ไม่แพ้กันคือการแต่งตัวนายคุณเขายืนนะครับยืนให้ท่านผู้ชมดูก่อนการแต่งตัวคือไงนี่การแต่งตัวนกเนี่ยมันเป็นนกมันเป็นสัตว์ที่ไวมากภาษาสมบัติไวมากเพราะฉะนั้นมันจะไม่ชอบสีอะไรที่มันแบบพอเห็นแล้วมันจะบินเลยคือสีขาวสีอ่อนสีขาวสีแดงสีสดสดอะไรเงี้ยนกมันเห็นแล้วมันจะบินหนีเพราะฉะนั้นต้องใส่ชุดที่สีกลมกลืนกับธรรมชาติสีเขียวสีเทาอะไรเงี้ยครับนี่นะสีเทาน้ำตาลเข้มๆเนี่ยเข้มๆแล้วก็ควรจะเป็นแขนยาวขายาวด้วยเพราะป่าที่เราไปดูนกอ่ะมีแมลงเยอะมันจะมาตอมอะไรเงี้ยถ้ามันตอมมันรำคาญไม่นิ่งไงแล้วก็เนี่ยควรจะเป็นสีที่นกจะไม่ตกใจนะครับแล้วก็มีหมวกด้วยก็ดีกันแดดกันอะไรเงี้ยควรจะมีหมวกนะครับแล้วก็ชอบสีเข้มๆนกมันไม่ตกใจกับสีเข้มๆนะครับแล้วก็รองเท้าก็ควรจะเป็นรองเท้าที่บุกป่าลุยป่าได้ดีเพราะว่าเวลาเราเจอนกบางทีมันอยู่ในพุ่มไม้ใช่ไหมเราเดินเข้าไปเนี่ยเราแบบมัวแต่มองข้างบนเราก็ควรจะใส่แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้บางที่เนี่ยควรจะใส่ถุงเท้ากันทากด้วยคราวนี้มีอย่างหนึ่งที่เป็นทริคสำหรับผมเลยนะก็คือหลังๆเนี่ยถุงเท้ากันทาก
บางทีเนี่ยเอาไม่อยู่คือหมายความว่าถุงเท้าข้างมันก็เข้าไปรองเท้าอ่ะแล้วมันก็ยึกยึกรองเท้าเงี้ยรำคาญอันนั้นเรามีออฟสเปรย์ออฟเดี๋ยวแปะรูปให้ดูตามนี้เนี่ยสเปรย์ออฟเนี่ยกันทากได้ดีแต่ว่ามันเหม็นไม่หน่อยกับสเปรย์ออฟกระป๋องส้มนะฉีดให้ชุ่มรองเท้าเลยนะเคยลองละทากไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็กันได้ดีแต่เหม็นนิดนึงก็ฉีดสักระยะหนึ่งเราค่อยเดินเข้าป่านะครับมันต้องเหม็นเพราะว่าเดี๋ยวแมลงจะเหม็นใช่แมลงเหม็นจะได้ไม่เข้าใกล้นะครับนี่หนังสือน้องนะครับเขียนโดยนายแพทย์บุญส่งเลยครับคุณเป็นนักธรรมชาติวิทยาแรกๆเลยที่สำรวจนกแล้วก็วาดรูปกับทีมงานก็จะมีอาจารย์ต่างๆนานานะครับที่นักวาดรูปการจำแนกนกนะครับพอเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างนะไปดูนกหรืออยู่ตรงเต็นท์ก็ได้เวลาเรากางเต็นท์น่ะในอุทยานแห่งชาติอ่ะนกมันบินมาใกล้ๆเต็นท์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราพร้อมเปิดหนังสือนกแล้วทำยังไงต่อเห็นไหมหนังสือนกเนี่ยเห็นไหมมันจะมีนกต่างๆนานาเนี่ยคราวเนี้ยในหน้าเนี้ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นการจำแนกนกให้จำแนกสายพันธุ์ก่อนเขาเรียกว่าวงของนกต่างๆนะครับมันจะครบทุกสายพันธุ์เลยหน้าเนี้ยครบทุกสายพันธุ์ที่มีในเมืองไทยเลยนะครับมันจะแบ่งด้วยอะไรบ้าง1แบ่งด้วยปาก2ลักษณะทางกายภาพอันดับแรกก่อนแยกวงของนกก่อนวงของนกเนี่ยสังเกตจากปากเป็นหลักก่อนเลยเนี่ยนะปากแต่ละชนิดอ่ะเหยี่ยวเงี้ยปากก็จะอีกแบบนึงนกกระแตแต้แว๊ดปากอีกแบบนึงนกทะเลเป็นอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนกเนี่ยดูได้ทุกที่ทะเลป่าเขตร้อนชื้นป่าเต็งรังป่าดอยนนท์เงี้ยดอยสูงเงี้ยก็เป็นนกอีกประเภทนึงที่ข้างล่างไม่มีนะเพราะนั้นนกเนี่ยดูได้ทุกป่าทุกประเภทจริงๆนกทะเลก็มีอีกแบบนึงนกตามสวนตามไร่ก็มีอีกแบบนึงซึ่งสนุกมากนะครับมีทั้งแบบสีสันและสีแบบจืดๆอะไรเงี้ยแล้วมีนกหายากและหาง่ายนะครับพอสมมุติเราดูนกนะเห็นนกอย่างชนิดนึงปากอย่างงู้นอย่างนี้แล้วนะเราแยกประเภทไปที่สมมุติมาที่หน้ากระเตนกระเตนเห็นมั้ย91กระเตนเนี่ยกระเตนในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า king fisher ตามชื่อนะนี่นะ king fisher ก็คือเจ้าในการจับปลานกกระเตนเนี่ยจะเป็นนกที่จับปลาเก่งมากใช่ลูกนกแก้วนกแก้วคุณบอกนกแก้วนกแก้วอยู่ไหนนกแก้วอยู่หน้าอะไรลูกลองเปิดสิ165คือนกแก้วเราไปดูหน้าก่อนเมื่อกี้คือเลขหน้านะ91สมมติไปเปิดไปที่91เห็นไหมมันก็จะเจอนกกระเตนที่แบบหลากหลายมากพอเราเจอนกกระเตนแล้วเราจำแนกอะไรต่อจำแนกลักษณะของสีขนาดเห็นไหมเห็นสีไหมสีแต่ละตัวไม่เหมือนกันสีนกอะไรลูกนกอินทรีใช่นกเหยี่ยวนกเหยี่ยวเห็นไหมเหยี่ยวเห็นไหมแต่ละชนิดไม่เหมือนกันพอเราเจอชนิดนั้นๆแล้วทำยังไงต่อเราก็สมมติเจอนกกระเตนใหญ่ปีกสีน้ำตาลก็ต้องใหญ่ๆกันเบอร์อะไรเบอร์139เราก็มาดูที่เลข139เห็นไหมกระเต้นใหญ่ปีกสีน้ำตาลเราก็มาดูชื่ออ่านข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราดูเห็นไหมเห็นในแผนที่ไหมมักจะเจอที่ไหนบ้างภาคใต้แล้วก็ชายทะเลเท่านั้นอย่างเช่นเราจะมีนกกระเต้นอกขาวที่เจอง่ายๆตามทั่วๆไปเลยกระเต้นอกขาวจะสีชมพูเนี่ยคือมันจะเต็มไปหมดเลยนะเป็นนกประจำถิ่นคราวนี้สีต่างๆเนี่ยมันจะแบ่งอีกสีชมพูคือนกประจำถิ่นสีฟ้าคือนกอพยพนกอพยพคืออะไรหน้าหนาวใช่ไหมยุโรปมันหนาวมากหนาวมากๆเลยนกมันก็หนีหนาวมาอยู่ในเมืองไทยอยู่ภาคเหนือภาคกลางอะไรเงี้ยมันก็หนีหนาวมาถ้าเป็นสีเขียวนกอพยพผ่านแค่ผ่านเท่านั้นอพยพแล้วไม่อยู่อพยพมาผ่านแค่2วัน3วันอย่างเงี้ยสีเหลืองมาวางไข่มาวางไข่แล้วก็พอลูกโตก็กลับประเทศเขาถ้าเป็นสีฟ้ากลมๆเนี่ยเป็นนกพัดหลงหรือนกที่พบน้อยกว่า5ครั้งในพื้นที่นั้นถ้าเป็นสีดอกจันสีชมพูเป็นนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วที่เคยมีแต่สูญพันธุ์ไปแล้วส่วนข้อมูลต่างๆเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับอย่างเช่นนกหัวขวานนี่ก็มีนะบางชนิดน่ะแยกยากมากๆเลยเห็นนกขวานไหมเห็นนกด้านนี้สีเขียวหมดเหมือนกันเลยอ่ะเห็นไหมแต่มันต่างกันแค่ไหนต่างกันที่หัวสีแดงแดงเนี่ยแดงต่างกันแล้วก็มีตัวผู้ตัวเมียนะเราต้องดูให้ออกว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียบางทีเราเจอตัวเมียแยกยากกว่าตัวผู้อีกนะครับบางทีไปเจอที่ไม่มีเลยอ่ะที่มันคล้ายแต่มันไม่ใช่ลายไม่ใช่ทำไมอ่ะเพราะมันเป็นลูกนกที่กำลังจะโตเพ
ราะฉะนั้นลายมันดีลายมันหายไปก็จะแยกยากเราก็ถ่ายรูปไว้ก่อนหรือว่าเราค่อยมาจำแนกกันที่หลังนะครับวิธีการเรคคอร์ดเราก็จะจดนะครับอย่างสมมติเราเจอตัวนี้เราก็จะจดว่าเจอที่ไหนวันที่เท่าไหร่เวลาสักกี่โมงก็ดีนะครับอย่างเช่นที่นี่ใส่โพสต์อิทไว้ใช่ใส่โพสต์อิทไว้ก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากให้หนังสือเลอะนะใส่โพสต์อิทไว้แต่ถ้าไม่เป็นไรหนังสือมันจดได้เราก็จดไปเลยเอาปากกาจดนะครับอย่างเช่นเจอที่บ้านกลางแคมป์แก่งกระจานอันนี้อยู่บ้านกลางแคมป์บ้านกลางแคมป์แก่งกระจานวันที่7เดือน1ปี66เวลา20นาฬิกาวิธีการมืดเนาะ11นาฬิกาอะไรเงี้ยครับนี่คือวิธีการดูนกและจำแนกนกนะครับนี่เดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆไปดูนกกันนะครับเดี๋ยวรอเด็กๆมาก่อนเดี๋ยวคุณเขาจะมีเพื่อนมาด้วยวันนี้จะมาเรียนดูนกกันนี่คุณเขาเมื่อเช้าดูนกแล้วเหมือนกันเห็นอะไรบ้างตัวอะไรบ้างจำได้ไหมตอนเช้าที่เราดูกล้องเนี่ยจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้อ่ะที่เมื่อเช้าเราดูไงนกอะไรนะนกอะไรนะนกเขียวบุ้งเขียวบุ้งนกเขียวบุ้งนะครับเห็นหน้านกไหมเนี่ยนกในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเป็นประมาณเกือบพันชนิดมันจะแบ่งจำแนกด้วยนี่เห็นไหมนกไหมจะมีนกแก้วเห็นเหมือนนกแก้วไหมนกแก้วนกตีทองนกตีทองก็เป็นวงนกประดกรู้จักนกหัวขวานไหมวูดเพ็กเกอร์รู้จักมันจะหัวสีแดงนี่นกหัวขวานมีหลายแบบนะสมมติเราอยากดูนกหัวขวานใช่ไหมลูก67เราก็เปิดเป็นหน้า67นกหัวขวานมีหลายประเภทสมมติเราเจอนกปุ๊บเนี่ยเราก็เจอนกหัวขวานแน่ๆเพราะว่าลักษณะนกหัวขวานคืออะไรมันจะเกาะข้างๆต้นไม้แล้วมันก็เจาะไม้ปุ๊บ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 แต่ตอนนี้จีไม่เจออะไรเลยยกเว้นเดี๋ยวหาให้ชินจีดูเดี๋ยวแล้วก็ส่องท้องฟ้าหรือว่าอะไรนี่เวลาเล็งนกนะไม่นกมันต้องอยู่บนต้นไม้ลูกคุณนึงจะเห็นถ้าบนท้องฟ้ามันบินอยู่เรามองไม่ทันถูกไหมลูกสมมติว่าเราเห็นนกเนี่ยชินจีเห็นตรงนี้ไหมอันเนี้ยเป็นเส้นสมมติว่าเราเจอนกตรงนู้นเราก็เล็งกับตาข้างนึงแล้วก็เล็งปุ๊บเราก็มองอันนี้มองนี้เราค่อยปรับโฟกัสปรับโฟกัสเวลาเรามองนกเราอย่าเพิ่งมองผ่านกล้องเรามองไปหาต้นไม้ก่อนแล้วก็ดูว่ามันมีนกอะไรบ้างตอนนี้อเบสเห็นมองไปตรงๆนะมันจะมีนกบินลงมาข้างล่างข้างบนลักษณะนกเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านกจับแมลงเห็นด้วยนะแล้วก็ขึ้นไปเห็นไหมเห็นที่ป้ายไหมลูกเห็นป้ายลูกเดี๋ยวอเบสส่องให้ดูมองลูกมองเดี๋ยวพี่จะจับมองเห็นไหมมันไปแล้วอะไปแล้วขึ้นมาแล้วมองดิเห็นไหมเห็นยังเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่านกจับแมลงมองก่อนมองแล้วจังสังเกตก่อนว่านกมันมีลักษณะเป็นยังไงลูกมองก่อนตากลมๆสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างขึ้นมาแล้วขึ้นมาสีอะไรบ้างสีอะไรบ้างดูสีสิมีสีอะไรบ้างน้ำตาลสีครีมจำลักษณะให้แม่นนะจำลักษณะให้แม่นเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันหน้า293เนี่ยชินจิว่ามันเป็นตัวไหนถือตัวนี้เหรอใช่ตัวนี้เลยคิดว่าตัวนี้เลยนะเหมือนไหมคล้ายๆนะชื่อแมลงสีน้ำตาลท้องลาย618ถ้าคิดว่าใช่คือตรงนี้แล้วเราก็มาดูว่ามันอยู่แถวๆนี้ไหมปรากฏว่ามันไม่มีแถวนี้แปลว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่มันก็อาจจะใช่ก็ได้แต่มีโอกาสเป็นไม่ได้ยากมากเพราะว่านกเนี่ยมันจะข้ามถิ่นกันยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยชินจิเห็นไหมว่ารายละเอียดของนกอ่ะมันคล้ายกันมากเลยบางทีมันอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้เพียงแต่สีอ่ะสีในการพิมพ์ตัวของหนังสืออ่ะมันไม่เหมือนกับตัวจริงเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องสังเกตอีกทีหนึ่งชินจิถือไว้นะเดี๋ยวเบสหาให้ดูอีกทีหนึ่งเอาตัวเดิมไปแหละไปมันอยู่แถวๆเดิมแหล่งอาหารนกแต่ละตัวพฤติกรรมไม่เหมือนกันอย่างนกจับแมลงตามชื่อเลยมันชอบกินแมลงเพราะนั้นมันก็ต้องหาแมลงกินเป็นยังไงบ้างครับการดูนกดีมากเลยนะสำคัญต่อการปลูกจิตสำนึกในการรักธรรมชาติให้เด็กๆเพราะเวลาเราไปดูนกเนี่ยเราก็ต้องสอนลูกหลานว่านกเนี่ยถ้าจะให้มันอยู่คู่กับเราเนี่ยเราก็ต้องรักษาธรรมชาติถ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์นกบางชนิดก็สูญพันธุ์ไปเลยและก็มีหลายชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเราช่วยกันนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างจะฉลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีชีวิตที่อยู่ได้แต่ทําไมเราต้องไปเบียดเบียนธรรมชาติเนาะหมายความว่าสัตว์สูญพันธุ์ไปอาจจะไม่มีผลกระทบกับเรา
แต่เรารู้สึกเศร้าไหมที่แบบสัตว์ที่เคยอยู่อ่ะมันสูญพันธุ์ไปเพราะมนุษย์เพราะนั้นรักธรรมชาตินะครับหันมาดูนกกันเรียนรู้ธรรมชาติไปด้วยกันแล้วเวลามาแคมป์เราจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยใช่ไหมครับคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเดือดขุนเขาด้วยนะครับวันนี้คลิปดูนกของเดือดขุนเขาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังไปดูนกที่ไหนเดี๋ยวจะทำคลิปไปเรื่อยๆบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับ